สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับมิติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังแล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับทั้งสองฝ่ายและดูเหมือนจะยังเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ายรัฐบาลไทยและภาคเอกชนนั้นกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูและสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่2ธันวาคมในปีนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็คือการจัดคอนเสิร์ต Star for You เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะโดยมีศิลปินดาราวัยรุ่นชื่อดังทั้งในไทยและในจีนนะครับเป็นตัวเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวครับตลาดจีนนะครับหรือว่าประเทศจีนที่เข้าสู่เมืองไทยเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับไทยจีนพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางระหว่างกันนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่ต้นปีมาประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนถึง 2.9 ล้านคนแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากแล้วก็มีการเติบโตวันต่อวันนะครับตอนนี้เข้ามาไม่ต่ำกว่า 10,000 คนนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายจนถึงสิ้นปีเนี่ยระหว่าง4ล้านถึง 4.4 ล้านคนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาณตอนนี้คิดว่าตัวเลขก็น่าจะอยู่ระหว่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องให้ประสบการณ์ที่ดีๆกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับการจัดคอนเสิร์ตอันนี้นะครับ Star for You Concert เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับที่ทรท.ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับหลายๆท่านเนี่ยจัดสิ่งดีๆเชิญคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ในหลายๆเรื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจีนไปที่ไหนหรือนักท่องเที่ยวชาติใดไปที่ไหนเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับในส่วนอื่นๆครับเราก็จะต้องบอกคนจีนอยู่ตลอดเวลานะครับประเทศไทยมีอะไรน่าเที่ยวนะครับมาประเทศไทยแล้วสนุกมาประเทศไทยแล้วได้รับความประทับใจนะครับแล้วว่าประเทศไทยนี้เที่ยวได้ตลอดปีมารวมตัวกันเพื่อคนจีนเพื่อสร้างปรากฏการณ์สร้างอีเวนต์นะครับสร้างสีสันบ่งบอกว่าประเทศไทยนี้น่าเที่ยวจริงๆนะครับแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆให้กับคนจีนทุกคนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจีนทุกคนนะครับได้มาเที่ยวเมืองไทยมาดูคอนเสิร์ตนี้ก็เที่ยวต่ออีกแล้วก็คิดว่าประเทศไทยพร้อมที่จะมอบประสบการณ์มอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวจีนทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจิรยุหรือคุณแบงค์นะครับอยากให้คุณแบงค์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ทำไมต้องจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ขึ้นในเมืองไทยครับผมจริงๆเราอยากสร้างแรงดึงดูดมากกว่าครับเนื่องจากจริงๆปัจจุบันนี้การเข้าถึงของโลกโซเชียลมีเดียนะครับสามารถเข้าถึงทุกๆแพลตฟอร์มได้ถึงแม้แต่ทางฝั่งจีนเองก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมีศิลปินต่างๆของประเทศไทยเนี่ยไปเติบโตแล้วก็ดังในประเทศจีนเพราะฉะนั้นพอยุคเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากสร้างแรงดึงดูดใหม่ให้ได้ตลาดเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับงั้นตลาดกลุ่มนี้เนี่ยหลักๆเลยคือชื่นชอบในศิลปินของคนไทยเพราะงั้นคนไทยมีความสามารถครับแล้วก็ไปเติบโตไปดังแล้วเป็นที่ชื่นชอบอยู่ในตลาดโลกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะในตลาดจีนก็ชื่นชมคนไทยครับหนังหรือว่าซีรีส์ที่ไปออนแอร์อยู่ทางประเทศจีนเนี่ยได้รับความชื่นชอบมากครับเราใช้หลักการคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งใช่ครับผมคือการดึงคนดังๆโดยเฉพาะใช่ครับรุ่นใหม่ขึ้นมา
ช่ครับจริงหนังไทยหรือซีรีส์ไทยอ่ะออนแอร์อยู่ในแพลตฟอร์มของจีนค่อนข้างเยอะแล้วอิมแพคมากๆเลยกับทางฝั่งจีนเนี่ยจริงๆอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ครับโอ้ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดจากการเห็นเห็นแล้วทำแล้วเรียนแบบตามนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยชื่นชอบในการใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักศึกษาชุดไทยด้วยนะครับใช่ชุดไทยไปตามสถานที่ต่างๆนะครับคนจีนชอบมากคนจีนเขารู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ย Amazing มากเลยเขาเคยเห็นชุดแบบเนี้ยอยู่ในภาพยนตร์ที่เขาชื่นชอบอยู่ในศิลปินที่เขาชื่นชอบแล้วเขาอยากใส่อันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ศิลปินที่เราจะเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนขึ้นมาเนี่ยมีใครบ้างครับก็จะมีทางคุณแจมนะครับคุณฟิล์มคุณต้าอูแล้วก็ออฟโรดนะครับครับซึ่งทั้ง4ท่านเนี้ยเป็นศิลปินที่กำลังออนแอร์อยู่ในซีรีส์ต่างๆที่ประเทศจีนนะครับที่กำลังชื่นชอบเลยนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งงานทัวร์รอบๆนะครับรอบๆประเทศจีนแล้วเราดูกระแสแล้วว่าเฮ้ยทางฝั่งจีนและแฟนคลับเองซึ่งแฟนคลับฝั่งจีนเนี่ยเรียกว่าฝันซื้อนะครับฝันซื้อค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้ต้องใช้คำว่าคลั่งไคล้เลยคลั่งไคล้ชื่นชอบนะครับทั้งด้วยในเรื่องของตัววัฒนธรรมเองเรื่องจริงในตัวซีรีส์ที่ออนแอร์ออกไปเนี่ยมีเรื่องนึงที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยด้วยนี่คือสิ่งสำคัญครับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันทำนะครับใช่ครับหลักๆที่ร่วมมือกันเป็นไงครับครับผมก็ต้องขอบคุณเลยครับจริงๆหลักๆเลยก็คือเรื่องของทาง Amazing Thailand ก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวต้นหลักเลยที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในงานนี้ครับแล้วยังมีในส่วนของการบินไทยครับที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็คอยดูแลให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับแล้วมีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็ยืนยันดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับกับทางของตำรวจท่องเที่ยวด้วยครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตจริงๆแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาคือการที่เรารวมนำศิลปินที่ชื่นชอบอยู่แล้วในตลาดของจีนณปัจจุบันเนี่ยรวมกันถึง4ท่านด้วยกันถึงบอกเลยว่านี่เป็นเวทีแรกเป็นเวทีแรกและครั้งแรกที่เราได้ศิลปินและคิวศิลปินคิวทองขนาดเนี้ยนะฮะมาร่วมกันพร้อมกันถึง4ท่านเลยภายใต้คอนเซ็ปต์Star for you ใช่ไหมครับใช่ครับ Star for you ครับเราอยากสื่อสารออกไปว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ได้มองแค่ตัวศิลปินเป็นสตาร์แต่ทุกๆคนเนี่ยเป็นสตาร์เพราะงั้นวันนี้เราอยากสร้างสตาร์แบบนี้ให้กับคุณสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคุณให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาครับแต่นี่คือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่มีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อดึงดูดชาวจีนโดยเฉพาะเลยใช่ครับเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับประเด็นก็คือครั้งนี้แล้วจบแล้วจบเลยแล้วว่ามีโครงการจะต้องทำต่อเนื่องยังไงอีกวางแผนว่ายังไงครับเราวางแผนกันไว้ต่อเนื่องครับนะครับกับทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากอีกภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือทางสมาคมนะครับสมาคมประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนนะครับใช่ก็คือเป็นธุรกิจหลักเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการดูแลในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างๆครับเพราะเรามุ่งเน้นว่าอยากจะเป็น value added แหละนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในครั้งนี้แนวคิดของเราไม่ต่างกับรัฐบาลนะครับเราอยากช่วยผลักดันวันนี้เราพร้อมออกมายืนแล้วก็สร้างนะครับสร้างแรงผลักดันตรงนี้ครับสื่อสารไปให้ถึงชาวจีนได้รับทราบว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีอะไรมากกว่าเดิมเราน่าจะมีวิธีไหนอีกนะครับที่จะช่วยดึงดูดให้คนจีนมาเที่ยวไทยได้เยอะผมอยากให้มองกลับมาภาพเดิมคือเรื่องของคำว่ายิ้มสยามยิ้มสยามใช่ครับยิ้มสยามของเราสามารถต้อนรับเพื่อนบ้านได้ครับยิ้มสยามนี้คือมิตรภาพที่ดีนะครับยิ้มสยามนี้สามารถสร้างให้เขาอบอุ่นใจครับเราอยากให้ความอบอุ่นใจแบบยิ้มสยามนี้กลับมาอีกครั้งนึงผมเห็นในสื่อต่างๆนะค่อนข้างเยอะแหละเราได้ยินเราได้ฟังเราเห็นสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยจริงๆนะวันนี้ครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแหละเราอยากสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งนึงครับเราอยากให้เขาได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยยิ้มสยามของเราเนี่ยเปิดบ้านพร้อมต้อนรับครอบครัวของเราเราอยากเจอพี่น้องของเราเราคิดถึงบรรยากาศเดิมๆเราคิดถึงพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกๆคนในประเทศไทยของเราครับตะลึงเหมือนกันนะเราก็นึกไม่ถึงว่าเอ้ยคนจีนเขาชอบนะศิลปินของไทยเรากิจกรรมแบบนี้จะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวได้เยอะขนาดไหนครับผมคิดว่ามันได้อยู่แล้วคนจีนเนี่ยใช้สอยมากที่สุดที่เข้ามาประเทศไทยครับแต่ละทริป5คืน6วันเนี่ยคนจีนเข้ามาเนี่ยต่อวันใช้เงิน 10,000 ต่อทริปคนหนึ่งใช้ 50,000
คนสหรัฐเข้ามาประเทศไทย28วันใช้ไป50,000 บาทโอ้คนจีนเข้ามา5วันใช้ไป50,000 บาทก็หมายถึงการใช้สอยการใช้จ่ายของจีนมีมากสมาคมท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องดูแลแขกจีนมาถึงประเทศไทยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราต้องไปสานต่อยังไงก็หมายถึงเราเป็นสะพานเชื่อมต่อสถานทูตจีนถ้ามีปัญหาเราไปติดต่ออะไรได้และอีกอย่างเราก็ติดต่อกับททเรามีสมาชิกของเราแต่สมาชิกไทยจีนที่รับทัวร์จีนมันต่างกับสมาคมอื่นนะคุณต้องถูกประเทศจีนยอมรับว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยทีนี้ถูกการันตีแล้วถึงจะส่งทัวร์มาให้คุณรับได้แต่เรามีแค่300กว่าบริษัทนะแต่ละปีเรารับคุณจีนเข้ามาถึง11ล้านคนอ่ะที่ผ่านก่อนโควิดก่อนโควิดนะใช่ก่อนโควิดเป็นหมื่นล้านนะครับคราวนี้ประเด็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสะท้อนผ่านทางสมาคมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องไหนครับคำพูดของไทยเราที่พูดออกมาบอกจีนเทาต่างนานาไปเจอจีนก็บอกจีนสีเทาต่างนานาประเทศไทยมันมีสถานทูตจีนอยู่แล้วใช่ครับเขาก็มีคนไปดูทุกอย่างของไทยเขาก็รู้เขาไปเจออย่างนี้เขาก็ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างไม่สบายใจนะฮะในฐานะสมาคมและผู้ประกอบการแล้วก็คิดว่าเราก็ขอวินวอนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยบางทีที่ไม่คนพูดก็อย่าไปพูดนะเพราะคนจีนมาประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ถึง 1% เลยนะฮะ11ล้านคนถ้ามา 1% ก็ต้อง14ล้านคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกหน่อยถ้ารถไฟความเร็วสูงมาถึงไทยแล้วผมคิดว่าต่อปีต้องมาต้องหลายเท่าตัวหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นไทยเราต้องมีความพร้อมโรงแรมร้านอาหารมักกุเทศต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับในสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะเพราะของเราเนี่ยวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวนี่ของเราดีอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไปปรับปรุงสักนิดหน่อยนะอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดไม่ว่าจะกับใครก็ใช้ได้หมดนะครับเรื่องหนึ่งรัฐบาลจีนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของนโยบายจีนเดียวโดยเฉพาะเรื่องของไต้หวันที่จีนประกาศชัดตลอดนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จึงต้องระมัดระวังครับติดตามรายงานของอาชุยจากปักกิ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมหลักการจีนเดียวเป็นความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลกไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกมิได้รัฐบาลจีนคัดค้านการแบ่งแยกไต้หวันและการแทรกแซงจากภายนอกขอเชิญติดตามครับเมื่อปีค.ศ.1971ข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่2758ตกลงฟื้นฟูสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติยอมรับว่าผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนชอบธรรมอย่างเดียวของจีนในองค์การสหประชาชาติซึ่งได้แก้ไขปัญหากันเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติตั้งการเมืองกฎหมายและระเบียบการก็ได้แน่ชัดแล้วว่าที่นั่งของจีนในสหประชาชาติมีแต่อย่างเดียวไม่มีปัญหาที่ว่า2ประเทศจีนหรือจีน1ไต้หวัน1รายงานของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ระบุว่าหลักนโยบายความเป็นเอกภาพอย่างสันติ1ประเทศ2ระบบเป็นวิธีดีที่สุดในการบรรลุความเป็นเอกภาพของสองฝากฝั่งช่องแคบไต้หวันมีประโยชน์มากที่สุดต่อพี่น้องสองฝากฝั่งและประชาชาติจีนเรายืนหยัดหลักการจีนเดียวและฉันทามติ1992บนพื้นฐานดังกล่าวผลักดันการปรึกษาหารืออย่างลุ่มลึกกับบุคคลจากพรรควงการและชนชั้นต่างๆในไต้หวันว่าด้วยความสัมพันธ์สองฝากฝั่งและความเป็นเอกภาพของประเทศร่วมผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝากฝั่งอย่างสันติโดยพี่น้องสองฝากฝั่งมีสายเลือดเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันทางแผ่นดินใหญ่จีนเคารพดูแลและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไต้หวันมาโดยตลอดมุ่งที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมระหว่างสองฝั่งปรับปรุงระบบและนโยบายเพื่อเพิ่มความผาสุกให้กับพี่น้องชาวไต้หวันผลักดันสองฝั่งร่วมเชิดชูวัฒนธรรมประชาชาติจีนส่งเสริมความผูกพันกันระหว่างพี่น้องสองฝากฝั่งวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศข้อเสนอแนะว่าด้วยการสนับสนุนมณฑลฝูเจี้ยนแสวงหาขนทางการพัฒนาใหม่สร้างเขตสาธิตตั้งการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างสองฝากฝั่งโดยระบุว่าจะเร่งการเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและสร้างสะพานระหว่างเมืองชาเหมินกับหมู่เกาะจิมเหมินสนับสนุนจิมเหมินใช้สนามบินใหม่ของเมืองชาเหมินเป็นต้นผลักดันกระบวนการความเป็นเอกภาพอย่างสันติของจีนในฐานะผู้สื่อข่าวชาวจีนผมหวังว่าประชาคมโลกซึ่งรวมทั้งสื่อมวลชนไทยด้วยสามารถเข้าใจและสนับสนุนความเป็นเอกภาพอย่างสันติของจีนรวมคัดค้านความเป็นเอกราชของไต้หวันช่วงหน้า
ไปดูความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการของไทยจำนวนมากโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวในมณฑลฝูเจี้ยนของจีนนะครับซึ่งก่อตั้งมานานถึง70ปีแล้วจับจ้องมองจีนในอีกสักครู่ครับ